สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันอังคารที่25กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะปิดตลาดที่ 1,764.60 นะคะลดลงมา 13.40 มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,757.90 ถึง 1,775.30 นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงนะคะในเมื่อค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงโดยเมื่อคืนไม่ได้หลุดแนวรับบริเวณ 1,756 ที่เราให้ไว้นะคะก็เลยปรับตัวขึ้นมาต่อได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะคะการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันนะคะลดลงมาที่ระดับ 101.4 นะคะซึ่งลดลงจากเดือนก่อนที่ 102.3 นะคะส่วนดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศโดยเฟดสาขาชิคาโก้นะคะก็มาอยู่ที่ติดลบ 0.87 ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งลดลงจากระดับติดลบ 0.12 ในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งของสหรัฐก็ดีกว่าเดือนก่อนนะคะดัชนีภาคการผลิตเดือนกันยายนเท่ากับ 0.9 นะคะดีกว่าเดือนก่อนที่ติดลบ 1.1 ติดลบ 1.4 นะคะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีว่าGoldman Sachs นะคะคาดว่ามีความเป็นไปได้ 33% ที่อาจจะสหรัฐจะเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านการคลังนะคะหรือว่าเรียกว่า fiscal cliff นะคะส่วนทางด้าน Morgan Stanley นะคะคาดว่าจะมี QE 4นะคะในปีนี้เพราะว่า QE 3ที่ประกาศนั้นน้อยกว่า QE 1แล้วก็ QE 2ที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้าน Citibank นะคะคาดว่ากรีซจะออกจากยูโรโซนภายใน12ถึง18เดือนนะคะส่วนทางด้านนายกเยอรมันนะคะก็นัดคุยกับทางประธาน ECB ในวันนี้นะคะแล้วก็นัดคุยกับผู้อำนวยการของ IMF ในวันพรุ่งนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะตลาดก็ยังจับตาการที่สเปนจะขอรับความช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นะคะส่วนทางด้านจีนนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจยังชะลอตัวแล้วก็ไม่ฟื้นนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะคะตัวเลขอื่นๆดัชนีดาวโจนส์ติดลบไป20จุดนะคะแล้วก็มี SPDR ที่ซื้อทองเพิ่มขึ้นอีก9ตันนะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะอันนี้เป็นกราฟในรายวันนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานราคาก็ปรับตัวลดลงมานะคะดู RSI แล้วเนี่ยปรากฏว่ามัน divergent นะคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ราคาขึ้นไปไฮที่บริเวณ 1,787 นะคะแต่ว่า RSI นะคะไม่ได้ทำไฮที่สูงขึ้นนะคะก็เลยเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ขึ้นมาก็ดูแนวโน้มสัปดาห์นี้น่าจะอ่อนตัวลงมานะคะสำหรับราคาทองคำอ่อนตัวลงมาเพื่อสร้างฐานนะคะถ้าดูกราฟในราย240นาทีนะคะก็จะเห็นว่ามีแนวรับที่บริเวณ 1,756 นะคะโลของเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1,750 ซึ่งถ้าหากว่าหลุดบริเวณนี้มาเนี่ยโอกาสที่จะลงมาแรงเนี่ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดบริเวณนี้มาก็ให้ปิดลองไปก่อนป้องกันความเสี่ยงนะคะส่วนแนวต้านก็ยังอยู่ที่ใกล้ๆเดิมนะคะ1775แล้วก็1780นะคะบริเวณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางตลาด COMEX นะคะก็จะมี call option ที่ expire ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาแข็งตัวแรงได้นะคะถึงอย่างไรก็ตามถ้าว่าราคามันอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,700 หรือว่า 1,720 ก็ยังสามารถรับได้นะคะเพราะว่าเทรนด์หลักๆยังเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการย่อลงมานะคะเพียงแต่ว่าจะย่อลงแรงหรือว่าไม่แรงเท่านั้นเองนะคะส
สรุปรับของวันนี้ยังให้ที่เดิมนะคะ1756 1750เนวตัน1775แล้วก็1780นะคะถ้าหลุดบริเวณ1750 1740ลงมาก็ปิดลองไปก่อนนะคะป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะลงมาลึกได้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ